สชาติของคนแพ้เป็นไงวะผมจำหน้าพี่ไว้ผมจำหน้าพี่ไว้เป็นหมี่ก้อนอุ่นครับสามารถกอดได้คุณจะไปให้ใครกอดครับเยาะเยาะเยาะเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยจะเติมเต็มช่องว่างของกันและกันอย่างนี้รองเท้าที่ซื้อให้นี่ชอบมากสุดนี่ถ้าพี่เป็นมอนเตอร์พี่ก็เป็นมอนเตอร์ขี้อ่อนครับอวยสุดชัดชอบในแบบที่เราเป็นครับกรอ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 บสวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เท้าหมูกรอบครับผมผมบิ๊กครับแล้วบทเป็นพี่ก๊อตครับหนุ่ม Extrovert สุดเสียงดังที่อยู่ข้างห้องของน้องเดียวครับสวัสดีครับผมชื่อฟ้านะครับรับบทเป็นเดียวครับหนุ่มอินโทรเวิร์ตครับสวัสดีครับผมชื่อโอเล่นะครับรับบทเป็นเบียร์ครับเพื่อนสุดหล่อของพี่ก๊อตครับสวัสดีครับเขตครับรับบทเป็นว่านครับเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์เป็นเด็กที่สุดในกลุ่มแล้วถ้ามีเรื่องกับใครขึ้นมานะผมนี่แหละจะเป็นตัวแรงที่เปิดให้เพื่อนเองว่าแบบไม่สนใจว่าแบบสวัสดีครับอาจารย์ให้ผมช่วยอาจารย์โอ้ยชอบอยู่แล้วชอบดูหนังมอนสเตอร์มากครับพวกก็อดซิลล่าพวกไคจูอะไรอย่างเงี้ยชอบพวกสัตว์ประหลาดมากมันสุดประเทศใช่ชอบดูอยู่แล้วครับอะไรที่มันแบบว่าดูเวอร์นี่ชอบดูมากพวกมอนสเตอร์พวกฮีโร่หรือพวกแฟนตาซีอะไรเงี้ยชอบดูหมดเลยไททันก็ถือเป็นมอนสเตอร์ไหมชอบก็ถือได้เลยเป็นไททันเป็นแบบมอนสเตอร์ญี่ปุ่นมอนสเตอร์ญี่ปุ่นมอนสเตอร์อิงไงมอนสเตอร์อิงรักที่น่ารักเลยไมซ์ซาลิแวนใช่ไหมที่สุดท้ายใช่ไหมแมวน้ำสัตว์ในตำนานมังกรกินเลนเก่งมากกินเลนถ้าเราคุ้นเนี่ยแมวน้ำงูดูแล้วแข็งฮะเป็นเห่าเมดูซ่างูดูแล้วแข็งดูแล้วแข็งหัวล้นล้นมียานยูเอเลียนซูเปอร์เลยไอ้คืออันนี้มันเดินบาร์บี้บาร์บี้บาร์บี้แล้วมีเนี่ยมันคือเอเลียนไหมเล่าโอ้โหพูดชื่อตัวละครได้ไหมโอเคอยู่ที่ความเร็วแล้วโอเคลิซ่าเอาที่มัดความเป็นไรออกที่บัตรพามหนังเรื่องอะไรบัมเบิลบีออกที่บัตรพามรถเรื่องอะไรรถยนต์หนังเรื่องชื่อเรื่องโทษเอ๊ะ Transformer เฮ้ยตื่นเต้นยิงความรักอนุคิวบิดคิวบิดนี่ก็พูดอยู่หุ้ยหุ้ยหุ้ยชื่อนี้ได้ชื่อนี้ได้เราก็สิล่าโอ้ยประโยคไปอ่ะพี่ได้เร็วหรอแค่ถ้าเธอตายเธอได้ขึ้นสวรรค์เป็นเทวดานางฟ้าพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันนางฟ้านแล้วอะไรต่อผีค่ะเวลาฝนหยุดเวลาฝนก่อนจะหยุดตกอ่ะฝนตกหนักแล้วเป็นเดวิล
ที่คล้ายกับเดวิลแต่เป็นหนังฝรั่งผีฝรั่งคนเดียวแล้วก่อนที่ฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรกดมาทำไงเออซาอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรผีอะไรเขาพูดมาแล้วคำนั้นน้ำอะไรหวานซาอะไรผีอะไรผีซาอะไรผีเวลาอยากเพิ่มความหวานน้ำอะไรผีผีฝรั่งซาความรู้สองหนึ่งเริ่มนะลิงลิงอะไรลิงชิมแปนซีปูรังอุตังลิงซีลิงเอฟดังซีฉันหลงว่ะหลงห้องไหนหลงห้องใส่หิวต้องเรื่องล่าสุดที่แกรับดักคูร่าไปกัดแล้วกัดแล้วโอเล่กันแล้วยิงนิดเดียวเจขอบเจขอบเจอขนาดอะไรบ้างเซรามาหมาป่าแมวหมาป่าหมาป่ากันทายมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าแล้วจบแล้วจบไปนานใครพูดพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรมนุษย์หมาป่าแล้วลูโตะมีอะไรตำนานแล้วลูโตะมีอะไรในท้องนางโตเป็นอะไรจอกเก้าหางไม่เคยดูนารูโตะหรอไม่เคยดูนารูโตะน้องชายน้องชายบุญชายนายขันเป็นพญานาคระยองถูกต้องระยองมาจากไหนหนองแม่นายโหโอ้ยอย่ากรอบนะนี่กระซิบได้ปะที่มีอยู่หน้าสู้กับอะไรที่เป็นนกหน้าธนาคารทุกวันเอ้ยนี่ก็พูดเราไม่ก่อนหน้าธนาคารทุกวันธนาคารทุกวันดีเลยดีเลยดีเลยเราไม่ก่อนสามสองหนึ่งมันสนิทหรอมันสนิทหรอมันเตอร์มันเตอร์ส้มไม่อะไรไฟไหม้ไดโนเสาร์อยู่ถูกต้องไดโนเสาร์ไม่แป๊บนึงอันนี้ไม่อะไรไม่รู้ว่าคืออะไรไม่เขาบอกว่าคนจะเรียนข้าวยิ่งพูดยิ่งดูแย่เราน่าจะต้องเงียบๆกันไว้ก่อนดีกว่าน่าอย่านะเอาดีนะเลือกได้นะรู้เปล่าว่าเลือกทำได้ก่อนเราเล่นทำด้วยกันโดนในการทำอะไรอยากทำอะไรปัจจิกฤทธิ์โอ้ยไม่เอาอยู่ว่าไม่มีชนะได้20พูด20ที20ทีโอ้รู้ยังไทยร้ายสุดอ่ะเออจริงออกไปใช่อ่ะเยี่ยมหน่อยครับเยี่ยมหน่อยครับหมุนทางไหนทางไหนก็หมุนเลยโอเคเดี๋ยวอย่ามาต่อชนกันโอ้โหยังไม่พอโอ้โหเฮ้ยนี่เกินยังยังเฮ้ยลุงเฮ้ยลุงเฮ้ยพร้อมกันมาก่อนพร้อมกันครบแล้วยังเมื่อกี้ทำไมไม่ได้ยิน6เองอ่ะก็6จริงๆ6เองเหรอจริงไม่โกงทำไมรู้สึกว่าหมุนเกิน6แล้วนะเอาใหม่พร้อมกันไปต่อ16 18แป๊บนึงรสชาติของคนแพ้เป็นไงวะผมจำหน้าพี่ไว้เรื่องย่อของ Monster Next Door นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กหนุ่ม introvert คนนึงนะครับที่ว่าอยู่ใช้ชีวิตในห้องเงียบสงบมาตลอดเป็นนอนหนังสือแล้วก็มีเต่าคู่ใจนะครับชื่อว่าคุณชายจนวันนึงมีรุ่นพี่สุดฮอต extrovert ที่ต่างกันมากๆนะครับต่างกันในที่นี้คือ MBTI ต่างกันสุดขั้วไปเลยครับเข้ามาอยู่ข้างห้องแล้วก็มาป่วนสร้างความวุ่นวายในชีวิตของเดียวนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้มีคนอยู่ข้างๆป่วนวุ่นวายจนกระทั่งอะไรครับเรื่องเกิดเรื่องวุ่นวายเลยครับไฟไหม้หอจนทุกคนวุ่นวายกันหมดต้องวิ่งหนีไฟกันหมดเลยจนได้รู้ว่าเอาข้างห้องมีคนอยู่เราก็เลยไปช่วยเขาออกมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปขอโทษเขาไปตามแบบคือเขาตอนแรกเขาไม่รับขนมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยไปจนแบบเป็นความสัมพันธ์ขึ้นมา
ของพวกเรา2คนนะครับก็จะเป็นเพื่อนกับก๊อตเนี่ยแหละครับเป็น extrovert ที่พากันใช้ชีวิตในมหาลัยสุดคุ้มเลยแต่ในพาร์ทของเราเนี่ยจะเป็นพาร์ทที่แบบว่าตัวเบียร์ครับเขาจะเป็นคนที่คอยใส่ใจเพื่อนเทคแคร์เพื่อนต่างๆส่วนตัวว่างเนี่ยเขาจะเป็นเด็กดื้อที่สุดในกลุ่มเป็นสุดโต่งไปให้สุดไม่คิดอะไรเลยจริงเหรอดื้อจริงไหมดื้อจริงไหมก็ดื้อก็ดื้อแล้วเพื่อนก็รักไงก็รักใช่เขาจะแบบรักเกินเพื่อนอ่ะไม่น้อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะคอยเทคแคร์เขามากกว่าไอ้ก็จะพิเศษหน่อยอะไรอย่างนี้ส่วนจะพิชิตได้ไหมก็รอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโหดีดีนะคนนี้เลยติดตามทุกมอนิเตอร์ทุกวันมอนิเตอร์ตลอดว่าแบบมีคนมาคอมเมนต์อะไรตลอดมีกระแสเป็นไงก็คือกระแสดีมากครับหลังจากเราปล่อยไพลอตไปเนอะก็ยอดวิวก็คือโอ้โหถล่มทลายยอดไลค์ยอดเมนก็คือภูมิใจมากมากเหนือความคาดหมายสุดๆเลยโดยเฉพาะแฮชแท็กใช่ไหมแฮชแท็กนี้คนเล่นกันเยอะมาก Monster Next Door นะครับก็ถ้าดูแล้วก็อยากไปใครยังไม่เล่นก็ไปเล่นด้วยนะฝากไปเลยได้เลยได้เลยได้ถือว่าเป็นกำลังใจพวกเราเพราะพวกเรา4คนเนี่ยชอบไปดูในแท็กอยู่แล้วเวลามีคนมาพูดถึงพวกเราอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจพวกเราได้ก็หลังจากเทรลเลอร์แล้วก็ EP 1 EP 2ออนก็รู้สึกว่ากระแสตอบรับดีมากครับเกินความคาดหมายแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณครับเราเจอกันครั้งแรกที่ไหนเราเจอไม่พร้อมกันตอนนี้ผมเจอกันก่อน2คนก็ตอนแรกดูเกรงๆดูเขาไม่ค่อยพูดดูโหนี่แหละอินโทรเวิร์ตเลยแต่พอรู้จักแล้วสนิทแล้วพอสบายใจเขาพูดเก่งมากเป็นคนพูดเก่งจริงๆแล้วเป็นคนพูดเก่งใช่ไหมเป็นอินโทรเวิร์ตโอ้ใช่เลยใช่แล้วก็เริ่มรู้จักเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มาเจอ2คนนี้ที่หลังครับแล้วก็ได้เวิร์กช็อปด้วยกันก็สนุกอันนี้ง่ายๆเลย2คนนี้สนุกเป็นแก๊งเพื่อนสนุกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆปาเป็น ENFP ครับแต่ว่าในคาแรคเตอร์เป็น ISFJ ก็คือค่อนข้างต่างกันค่อนข้างเยอะเลยจะใช้ความรู้สึกตัดสินใจคล้ายๆกันแต่ว่านอกเหนือจากความรู้สึกตัดสินใจก็ต่างนะครับก็เลยทำให้ต้องรีเสิร์ชมากขึ้นในการจะเป็นคาแรคเตอร์เดียวให้ดีครับตัวของบิ๊กเองจะเหมือนที่ก๊อตเลยครับแบบแทบจะถอดแบบกันออกมาเลยต่างกันตัวเดียวตัวทีครับบิ๊กจะมีตัวทีก็คือใช้แบบ thinking เยอะใช้แบบความคิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าพี่ก๊อตคือใช้ feeling แบบพุ่งทะยานคิดว่าใช่ก็ลุยไปเลยก็ของเขตนะครับก็จะเป็น INTP ครับผมซึ่งต่างจากตัวว่างตัวที่เป็น XSH ครับเป็นตัว extrovert ซึ่งความจริงของเขตอ่ะเป็น introvert ใช่ไหมครับแต่มันก็แบบฮาร์ฟๆอ่ะครับแต่ถ้าสมมุติเจอคนที่เป็น extrovert คนใหม่คนใหม่ๆที่เราต้องเจอเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยครับเขตจะรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าพูดเยอะสักเท่าไหร่จะเป็นคนค่อนข้างที่จะกลัวการเปิดใจแต่ถ้าอยู่ไปด้วยเรื่อยๆก็ถึงจะเปิดใจครับตัวโอเล่นะครับถ้าชีวิตจริงของเล่เนี่ยเล่จะเป็นENFP ครับผมตัวเบียร์นะครับจะเป็น ENFJ ครับซึ่งถ้าอุปนิสัยต่างๆก็อาจจะคล้ายๆกันแต่ในการใช้ชีวิตก็จะต่างกันหน่อยครับตรงที่ว่าตัวเบียร์เขาจะใช้เขาเรียกไงนะเขาจะมีชีวิตที่แบบว่าอยู่ในกรอบในเขตของเขาคือ10ปีต้องเป็นอย่างนี้นะวันนี้ต้องทำอย่างนี้นะอีก10ปี5ปีต้องเป็นตามที่เขาวางแผนไว้แต่ซึ่งของผมแล้วชีวิตจริงก็คือสโลไลฟ์มากอยากทำอะไรก็ทำชิลๆเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีแบบแผนในการใช้ชีวิตเท่าไหร่ก็คือแบบว่าไม่มีสเกดูมีแบบแผนแค่ไม่ได้หยุดสเกดูเฉยๆใช่โหเป็นคิวแรกๆก็จะมีความเจี้ยมมีความแบบเจี้ยมเราผมขอโทษนะครับพี่บิ๊กครับตรงนี้พี่บิ๊กอยากได้แบบไหนไหมครับหลังๆก็จะเป็นพี่บิ๊กปั๊บต้องทำแบบนี้นะพี่บิ๊กเห็นไหมเตรียมตัวนะเตรียมตัวได้นะเตรียมตัวรับไว้ด้วยนะแต่ว่าปาก็จะไม่ค่อยได้เข้ากับ2คนนี้ครับก็จะมีเข้าบ้างปรับลายแต่ว่าไม่ได้เข้าเยอะใช่ถ้าพูดถึงแก๊งเพื่อนก็คือตอนแรกที่เขตเข้ากับพี่บิ๊กอะในเรื่องเราต้องเล่นเป็นเพื่อนกันใช่ไหมแรกๆก็จะมีความที่แบบก็เกรงใจเพราะพี่บิ๊กเป็นพี่อะไรอย่างงี้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่ามันสนุกนะเล่นเป็นเพื่อนกับพี่บิ๊กแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตในเรื่องนี้คือแบบสนุกมากตอนอยู่กับว่านกับเบียร์กับบิวอะรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้ครับด้วยความที่พี่เขาทำงานเก่งด้วยพวกเราก็เลยรู้สึกว่าอวยสุดชดชดฉีดยาเอาจริงพี่บิ๊กเป็นคนน่ารักแล้วก็เหมือนทำงานกับน้องๆเนี่ยเขาก็จะเป็นพี่ที่ดีแบบคอยแนะนำน้องๆจนพวกเรารู้สึกว่าการทำงานของพวกเราไม่ค่อยเกรงกับพี่เขาจนแบบเหมือนเขาเป็นเพื่อนคนนึงเลยเฮ้ยจริงไหมวะเฮ้ยเฮ้ยมาเลยครับเพื่อนมาครับ
คุณเข้าไปกันได้ยังไงวะขอประโยคนั้นเลยประโยคเด็ดที่มึงมีกำแพงเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่แตกต่างกันมากๆเนี่ยจะเติมเต็มช่องว่างของกันและกันมากันสี่คนสวยชัดเจนเป็นประโยคที่แบบครบจบในหนึ่งประโยคก็ต้องเป็นเต่าแล้วแหละไม่น้องเกียวเพิ่งบอกว่าอย่าว่าเขาเป็นเต่าเป็นเต่าแล้วแหละคือเห็นอยู่กับคาแรคเตอร์นี้แล้วก็อยู่จนเห็นว่าน้องเป็นเต่าอ้าวอย่างนี้ผมก็ต้องเป็นกระต่ายอยู่แล้วกระต่ายอยู่แล้วเป็นแบ๊วเป็นน่ารักทำไมเป็นแบ๊วเป็นกระต่ายตื่นชอบกระตงกระต่ายอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่าเพื่อนมีเรื่องก็คือกระโดดขาคู่เลยใส่เลยผมก็จะเป็นไอ้หมีกอดอุ่นฮะไอ้หมีกอดอุ่นใช่ครับเป็นหมีกอดอุ่นครับสามารถกอดได้นะคุณจะไปให้ใครกอดครับอย่าถ้าพี่เป็นมอนเตอร์พี่ก็เป็นมอนเตอร์ขี้อ่อนเฮ้ยอันนี้เอ้ยคิดไม่ออกแล้วของตัวเองตอนนี้ตอบดีเกินกำลังนึกอยู่ตลอดเลยตอบดีเกินจริงเป็นมอนสเตอร์สายหมีแล้วนะครับค่อยๆมาเก็บเขาที่หลังเวลาเขาตีก่อนรอเขาเลือดน้อยแล้วเขา HP น้อยแล้วค่อยมาต่อยหนีก่อนให้ตีกันเองก่อน HP น้อยแล้วค่อยมาต่อยส่วนของผมก็เป็นมอนสเตอร์สายกินนะกินเลี่ยงไม่สนใจเลยบอกกับมึงก็ถูกอยู่ไม่เถียงถ้าเป็นของเขตนะครับเขตก็จะเป็นมอนสเตอร์สายแบ๊วก็ได้อะนั่นแหละก็ได้มาน่ารักก็ถูกก็ถูกไม่เธอต้องเป็นนี้จบเลยไม่ต้องพูดเธอต้องเป็นนี้มอนเตอร์สายเต้นเต้นไม่เป็นนะคะพี่อะไรมาทำมาแล้วถ้าจะปลุกทลายใจผมได้เนี่ยก็คือเป็นคนที่ชอบเรื่องที่ผมสนใจถ้าเกิดว่าเข้ามาชอบสิ่งที่เราสนใจเนี่ยอย่างนี้รองเท้าที่ซื้อให้นี่ชอบมากสุดอันนี้คือสุดยอดมากอันนี้พูดได้ไหมอันนี้คุณชายเต่าในเรื่องของน้องเดียวส่วนอันนี้มอนสเตอร์ครับอันนี้ผมเองพี่ก๊อตนี่คือตอนนี้เลยสวยไหมเป็นของขวัญวันเกิดของผมก็คือผมดีไซน์มาจากนี่เลยเป็นเรื่องของเราเลยใช่ก็คือนี่เขามาบอกผมว่าเขาไปดูคลิปหนึ่งของเขาเขาบอกว่ารองเท้านี่เป็นตัวบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของผมเลยครับผมว่ารองเท้าที่ดีนะครับจะนำพาเราไปถึงนะเพราะที่ดีแล้วก็บอกไลฟ์สไตล์ของเราได้ดีมากครับนี่ผมก็เจอของไลฟ์สไตล์ของเลนซ์รองเท้าผ้าใบให้แต่ว่าอยู่ดีเขามาพูดว่าเนี่ยอยากได้รองเท้าผ้าใบที่ไม่มีโซนอยากได้สลิปออนผมก็อ้าวโอเคเข้าท่าเลยใกล้วันเกิดเขาพอดีนี่ถอดเลยผมก็เลยโอเคได้แหละโอกาสที่ดีของวันขันวันเกิดพอดีบนอยากได้ก็เลยซื้อสลิปออนให้แต่ว่าให้สลิปออนปกติเฉยๆมันก็เฉยๆง่ายๆไปก็เลยติดต่อร้านแบบรับเพ้นรองเท้าแล้วก็ให้ไอเดียเขาไปว่าอยากได้ข้างซ้ายอย่างนี้ครับข้างขวาอย่างนี้ครับมึงแก้หลายรอบอะแล้วก็คู่นี้ผมสั่งแก้ตอนถ่ายด้วยดิเลยถ้ากำลังก็เป็นความลับด้วยใช่ไหมคัดปุ๊บพี่ครับเอาอย่างนี้ครับทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อไม่มีอะไรครับพี่เดินหนีแล้วก็พี่ครับเขาฟังนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับก็คือสั่งรองเท้าให้แล้วเป็นไงพี่ปิ๊กพอเห็นของซื้อมาให้น่ารักสบายมากแบบว่าเป็นเนื้อเรื่องเราด้วยเลยแล้วก็เลยตั้งใจว่าจะใส่ทุกครั้งที่ใส่เสื้อตัวนี้พี่ปิ๊กคลายใจเข้ามาในใจป๋าก็ต้องค่อยคลืบคลานเข้ามาอย่าทำให้ตื่นกลัวจะตกใจแล้วเอ้ยวิ่งหนีดีกว่าเขาแบบอย่าลุกเลยใช่มันจะแบบจีบแบบมันจะน่ากลัวถ้าเป็นของเล่ก็แค่พาไปเรียนบุฟเฟ่ก็ตรงสายก็ตรงสายเลยไม่คิดเยอะเลยขอแค่แบบพาไปเรียนบุฟเฟ่แล้วก็ไปกินอาหารอร่อยอร่อยด้วยกันเยอะๆกินหลายอย่างก็ทลายใจแล้วล่ะครับก็ถ้าเป็นของเขตนะครับเขตชอบคนเอาใจตามใจเขตเป็นเด็กเอาแต่ใจมากท่านนี้หมายถึงว่าใจนี่คือชอบเลยใจละลายชอบโดนตามใจใช่ทำไมขอเป็นคนที่นิสัยเข้ากันได้นะครับรู้จักกาลเทศะแบบรู้ว่าควรทำอะไรตอนไหนเปิดเป๊กหรอเอาเป็นยิ้มง่ายครับชอบคนยิ้มง่ายชอบคนน่ารักยิ้มแล้วน่ารักถ้าสเปคของเขตก็ชอบน่ารัก
ยิ้มหวานเฮ้ยกอล์ฟไม่เนี่ยก็ผมไม่ได้กอล์ฟมันก็ต้องเป็นฟิลกันแบบเราประมาณนั้นแบบชอบทำให้เราหัวร้องอย่างนี้เพราะว่าเข็มเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้าบอคนที่บ้าบอไปกับเราใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นของเล่ใช่ไหมฮะก็ขอเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจแล้วก็ชอบในแบบที่เราเป็นครับกอ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 บฉันดูเผินๆเนี่ยทุกคนก็ผมว่าเฮ้ยพี่ก๊อตแน่นอนร้ายแน่นอนเป็นเอ็กโทรเวิร์ตสุดๆแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูซีรีส์นะแล้วดูหลังๆเดียวไม่ธรรมดาเฮ้ยไม่ EP ที่เขาปล่อยไปแล้วก็แอบดูอยู่ที่มาเคาะหน้าห้องเราใช่ไหมไม่เห็นอยู่ว่าธรรมดาหรอเบาๆหน่อยครับพรุ่งนี้ผมมีคุยอ้าวเพราะคุณเสียงดังผมต้องการที่จะนอนอ่อยเฮ้ยเฮ้ยใช้คำนี้เลยหรอพวกเราเป็นคนดีฮะก็ยังจะพูดอยู่ว่าพวกเราเป็นคนดีชี้เลยชี้เลยครับไม่ใช่ครับคนหลายคนผิดปฏิเสธทุกคนพี่เฮ้ยก็เหมือนคนเมาบอกว่าไม่เมาก็เหมือนคนมีใจแต่บอกไม่มีใจก็เหมือนคนหล่อแต่ไม่หล่อไม่เกี่ยวก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Monster Next Door พี่เขาอยู่ร่วมของผมนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา2ทุ่มทุกคนสามารถรับชมผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน VTV และ www.vtv.vip นะครับแล้วก็พิเศษสุดๆไปเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิก VIP ของ VTV นะครับสามารถดูฟรีล่วงหน้าได้ก่อน1ตอนต้องหรือสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้นะครับทาง xmnd_theseries นะครับแล้วก็มีแท็กแล้วนะแท็กของพวกเราก็คือ Monster Next Door ก็อย่าลืมมาพูดคุยกับพวกเราด้วยนะครับมาให้ถ่ายเราจะดูอะไรพี่นุ๊กโทนิโกโทนิโกว้าจับหูเทแบ็กเลยเขาพูดคำว่าครูเฮ้ยไม่ใช่เขาพูดอะไรพูดเลยผมท้องอ่ะก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Monster ในดอด้วยครับถ้าเวลาอ๋อทุกวันพฤหัสบดีครับขออีกรอบได้ปะพี่เขาอยู่ร่วมของผมสมมติจะไม่รู้ว่าพูดผ้าสีฟ้าถ้าไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์สุด Exclusive ของพวกเรา Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดSubscribe